สวัสดีค่ะดิฉันเอกศิลาคุยการนนท์รหัสนักศึกษา5401002630166วันนี้จะมานำเสนอการสร้างภาพเขียนแบบโดยการเราจะใส่ภาพแยกส่วนกันนะคะ export view นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็ให้เราเปิดชิ้นงานนะคะช่วงล้อหน้านะคะขึ้นมาก่อนเมื่อเราเปิดขึ้นมานะคะเราก็เลือกที่ไฟล์ make drawing from assembly ค่ะเลือกเป็นกระดาษแนวตั้งนะคะกดโอเคค่ะต่อมานะคะก็ให้เราลากภาพไอโซเมตริกเข้าลงไปนะคะโอเคเมื่อเราลากภาพลงไปนะคะก็ปรับอัตราส่วนสักหน่อยนะคะเป็นสัก1:10โอเคติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาคลิกขวานะคะเลือกในส่วนของ property ค่ะเรื่องในส่วน property นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติ๊กถูกที่ show in export state นะคะเราก็ติ๊กตามนี้นะคะแล้วเราก็โอเคค่ะก็จะกลายเป็นแยกส่วนออกมาแบบนี้นะคะกลายเป็นภาพ export แล้วนะคะเราก็จัดมันซะหน่อยเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกค่ะต่อมานะคะเราจะใส่ตารางส่วนประกอบลงในภาพเขียนแบบกันนะคะเราจะเลือก View of Material นะคะโดยการเราจะคลิกที่ Insert ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือก Table นะคะ Table เสร็จแล้วเราก็ View of Material ค่ะโอเคเราก็จะได้ตามนี้ค่ะเราจะตั้งค่าใน Property Manager ในกรอบบอมไทยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะบอมไทยให้เป็น pass only ค่ะเลือก pass only ก็คือใส่เฉพาะชิ้นส่วนแบบ pass เท่านั้นไม่รวมภาพประกอบย่อยนะคะโอเคจากนั้นเราก็กดโอเคนะคะเราก็จะพบว่ามันก็จะมีตารางชิ้นงานขึ้นมานะคะตามนี้ย่อสมัยเราก็จัดให้อยู่ประมาณนี้นะคะไม่ได้ตามนี้แล้วก็จะเห็นนะคะว่าเกิดตารางชิ้นส่วนปรากฏออกมานะคะต่อมาเราจะใส่บอลลูนบอกหมายเลขของชิ้นงานโดยอัตโนมัติกันนะคะโดยเราจะเลือกที่ insert ที่จริงเราเริ่มในส่วนของตัวนี้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ auto balloon นะคะก็จะพบว่าก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะให้เป็นแบบไหนนะคะเมื่อเราได้ตามที่ต้องการเราก็ติ๊กถูกนะคะเลื่อนมาสักหน่อยเมื่อเราจัดรูปได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับในการใส่บอลลูนบอกหมายเลขนะคะชิ้นส่วนก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ